ทีนี้เราจะได้เริ่มเรียนเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งนิวเคลียสกันการแบ่งนิวเคลียสเนี่ยเราจะเริ่มจากการแบ่งนิวเคลียสแบบแรกการแบ่งนิวเคลียสแบบแรกเนี่ยที่เราจะเรียนกันคือการแบ่งนิวเคลียสแบบที่เราเรียกว่าไมโตซีสการแบ่งนิวเคลียสแบบแรกที่เราจะเรียนกันคือการแบ่งนิวเคลียสแบบที่เราเรียกว่าไมโตซีสนะโดยการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซีสเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะของมันมีอะไรบ้างลักษณะของมันก็คือมันเป็นการแบ่งที่ได้เป็นแบบว่าเซลล์ไซเคิลคือได้มันเป็นวัฏจักรของเซลล์วัฏจักรสมมุติไงอ่ะวัฏจักรสมมุติอย่างเงี้ยวัฏจักรได้เป็นวัฏจักรของเซลล์หมายความว่ายังไงมันได้เป็นวัฏจักรของเซลล์ก็คือเมื่อมันมีการแบ่งเซลล์เสร็จแล้วเมื่อมีการแบ่งเซลล์เสร็จแล้วเนี่ยนะมันจะสามารถแบ่งเซลล์ต่อไปได้เลยแบ่งเซลล์ต่อไปได้ก็คือมันจะวนเป็นไซเคิลพอมันแบ่งเซลล์เสร็จปุ๊บรอบนึงปุ๊บเซลล์ที่แบ่งได้เนี่ยมันก็สามารถวนกลับมาแล้วก็แบ่งได้อีกรอบนึงวนกลับมาแบ่งได้รอบนึงวนไปอย่างเงี้ยเรื่อยอย่างเงี้ยเราเรียกว่ามันเป็นการแบ่งเซลล์ที่เป็นแบบวัฏจักรหรือว่าเซลล์ไซเคิลเป็นลักษณะเด่นของไมโตซีสนะคือสามารถแบ่งออกไปได้เรื่อยๆโอเคป่ะนะแต่ทีนี้เขาบอกว่าใน1เซลล์ไซเคิลเนี่ยใน1เซลล์ไซเคิลเนี่ยเขาบอกว่ามันจะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนใหญ่คือเป็นอินเตอร์เฟสกับเอ็มเฟสโดยอินเตอร์เฟสเนี่ยนะมันก็จะมี3ระยะย่อยคือระยะที่เราเรียกว่า G1 S แล้วก็ G2 ส่วนเอ็มเฟสเนี่ยมันจะมี4ระยะย่อยคือโปรเฟสเมตาเฟสAnaphase แล้วก็ Telophase แต่ในบางตำราเขาจะแทรกระยะย่อยที่อยู่ระหว่าง Prophase กับ Metaphase ขึ้นมาด้วยระยะนั้นเราเรียกว่าระยะ Prometaphase นะหรือถ้าหากว่าเป็นแผนภูมิเนี่ยเราจะวาดได้หน้าตาเป็นประมาณนี้จดเสียยังถ้าวาดเป็นแผนภูมิเนี่ยเราจะวาดได้หน้าตาเป็นประมาณนี้ก็คืออันนี้เป็นไซเคิลหนึ่งมันก็จะมีอยู่2ส่วนที่มันพี่ว่าที่มันเป็นครึ่งอย่างเงี้ยนะที่มันมีชั้น2ชั้นเนี่ยส่วนเนี้ยเราเรียกว่าเป็นอินเตอร์เฟสซึ่งอินเตอร์เฟสมีกี่ระยะนะอินเตอร์เฟสมี3ระยะก็แบ่งไปคือระยะ G1 ระยะ S แล้วก็ระยะ G2 3ส่วนนี้คือระยะที่เราเรียกว่าระยะอินเตอร์เฟสและส่วนเนี้ยส่วนที่เป็นชั้นหนาๆเนี่ยเหมือนกับพายชิ้นนี้เนี่ยนะเราเรียกว่ามันเป็นระยะ M phase ระยะที่เราเรียกว่าระยะ M phase โดย M phase เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น4ระยะย่อย M phase จะแบ่งออกเป็น4ระยะย่อยก็คือระยะที่เราเรียกว่าต่อจาก G2 เนี่ยระยะนี้คือระยะที่เราเรียกว่าระยะโปรเฟสตามด้วยระยะเมตาเฟสต่อมาเป็นระยะ
anaphase และท้ายที่สุดเป็นระยะที่เราเรียกว่า telophase โอเคไหมนี่คือการแบ่งระยะย่อยๆของมันจากที่เราสังเกตได้ว่ามันจะเริ่มที่ G1การแบ่งเซลล์ไซเคิลใดๆก็ตามแต่เนี่ยมันจะเริ่มที่ G1แล้วมันก็จะผ่านขั้นตอนของการผ่านไปยังระยะ S ระยะ G2แล้วเข้า M phase ไล่ไปตั้งแต่ prophase metaphase anaphase telophase จากนั้นมันก็จะวนเข้า G1 อีกครั้งหนึ่งสามารถแบ่งเซลล์วนต่อไปอย่างนี้ได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะเราก็เลยเรียกว่าเป็นการแบ่งที่เป็นเซลล์ไซเคิลเป็นการแบ่งที่เราเรียกว่าเซลล์ไซเคิลก็คือมันสามารถแบ่งเซลล์วนไปเรื่อยๆได้นั่นเองนะโอเคป่ะทีนี้เราก็มาเรียนแต่ละระยะเราก็จะมาเรียนแต่ละระยะย่อยๆกันดีกว่าเริ่มจากระยะแรกเนี่ยระยะแรกเราเรียกว่าระยะอินเตอร์เฟสอย่างที่บอกไประยะอินเตอร์เฟสนั้นมันจะมี3ระยะย่อยคือระยะที่เราเรียกว่า G1 ระยะ S แล้วก็ระยะ G2G1 คืออะไร G1 เป็นระยะที่ก่อนที่จะมีการสร้าง DNA ระยะนี้เราเรียกว่าระยะ G1 โดยระยะ G1 เนี่ยเขาบอกว่าเป็นระยะที่ยาวนานที่สุดเป็นระยะที่ยาวนานที่สุดในเซลล์มนุษย์เป็นระยะที่ยาวนานที่สุดในเซลล์มนุษย์ดังนั้นมันก็เลยเป็นระยะที่พบบ่อยที่สุดนั่นเองC1 เป็นระยะที่ยาวนานที่สุดในเซลล์มนุษย์ทำให้เวลาเราศึกษาเซลล์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะพบเซลล์นั้นอยู่ในระยะ G1 โอเคไหมเราจะพบเซลล์ในระยะ G1 ใน G1 นั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่เขียนกระดาษใหม่ดีกว่ามันไม่พอเอาใหม่นะเขาบอกว่า G1 เนี่ยเป็นระยะก่อนการสร้างระยะก่อนการสร้าง DNA เป็นระยะที่ยาวนานที่สุดในเซลล์มนุษย์ทำให้เวลาเราศึกษาเซลล์เนี่ยเวลาที่เราศึกษาเซลล์เราจะพบระยะนี้บ่อยที่สุดนะโดยระยะ G1 เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างระยะ G1 นั้นมันจะมีการสังเคราะห์สารต่างๆมันจะมีการสังเคราะห์สารต่างๆรวมไปถึงมีการจำลองเซนโทรโซมมีการจำลองเซนโทรโซมจาก1อันกลายเป็น2อันอีกด้วยจำได้ไหมเซนโทรโซมคืออะไรเซนโทรโซมเนี่ยนะถ้าหากในสัตว์ถ้าหากเซนโทรโซมในสัตว์เนี่ยมันจะมีเซนทริโอตั้งฉากกัน1คู่เซนโทรโซมในสัตว์เนี่ยมันจะเป็นเซนทริโอที่ตั้งฉากกัน1คู่แต่ถ้าเป็นในพืชมันจะไม่มีเซนทริโอเราจะเรียกว่ามันเป็นโพลาร์แคปแทนโอเคป่ะอ
อันนี้คือระยะที่หนึ่งนอกจากจะมีการสังเคราะห์สารต่างๆแล้วในระยะเนี้ยมันก็ยังมีการจำลองออร์แกเนลต่างๆออกเป็น2ชุดอีกด้วยมันมีการจำลองออร์แกเนลต่างๆออกเป็น2ชุดอีกด้วยอย่างเช่นพวกอะไรพวกไมโตคอนเดรียอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีการจำลองออร์แกเนลพวกนี้ขึ้นมาไมโตคอนเดรียเซนโทโซมที่พูดถึงไปอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีการจำลองตัวในช่วงนี้คือมันจะค่อยๆจำลองตัวออกมาเพื่อจะได้แบ่งออกไปเป็นเซลล์ลูก2เซลล์ได้นั่นเองไม่งงเนาะอ่ะทีนี้ต่อมาพอจบระยะที่1เซลล์นั้นจะเข้าสู่ในระยะการแบ่งเซลล์ขั้นต่อไประยะการแบ่งเซลล์ขั้นต่อไปเนี่ยเราเรียกว่าระยะอะไรรู้หรือเปล่าที่เขียนไปเมื่อกี้เรียกว่าระยะ S phase เป็นระยะที่มีการสร้าง DNA คือมันจะเกิดการจำลอง DNA ขึ้นที่เป็นกระบวนการที่เราเรียกว่า DNA replication ซึ่งในการจำลอง DNA เนี่ยทำให้มันมีปริมาณ DNA เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านั่นเองได้ปะอันนี้คือระยะที่เราเรียกว่าระยะ S phase นะและไอ้ระยะเนี่ยไอ้ระยะเนื่องจากมันเป็นระยะที่มีการเพิ่ม DNA เป็น2เท่าเราเลยเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่ามันเป็นระยะที่เราเรียกว่าโครโมโซมดูพลิเคชันนั่นเองเป็นระยะที่เราเรียกว่าโครโมโซมดูพลิเคชันนั่นเองนะสมมติถ้าหากมันมีการหดตัวตอนเนี้ยสมมติถ้ามีการหดตัวนะถ้ามีการหดตัว G1 ตอนที่เป็น G1 เนี่ยมันจะมีโครโมโซมที่มีโครโมาติกแค่1โครโมาติก G1 จะเป็น1โครโมโซม1โครโมาติกแต่มันเข้าสู่ระยะ S เวลามันหดตัวถ้าหดตัวนะมันจะกลายเป็นโครโมโซมที่มี2แขนก็คือเป็น1โครโมโซมจะมี2โครโมาติดนั่นเองนะสิ่งที่เพิ่มขึ้นคือจำนวนแขนนะคือจำนวนโครโมาติดที่เพิ่มขึ้นคือจำนวนแขนที่เพิ่มขึ้นแต่จำนวนโครโมโซมก็ยังเท่าเดิมตัวอย่างเช่นระวังไว้ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นคือแขนหรือที่เราเรียกว่าโครโมาติดนั่นแหละแต่ว่าจำนวนของโครโมโซมยังเท่าเดิมนะการจำลองอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นจะคือจำนวนแขนหรือว่าโครโมาติด
จำนวนโครโมโซมเนี่ยมันจะไม่มีการเพิ่มขึ้นได้เลยยกเว้นตอนที่มันแบ่งซึ่งเดี๋ยวจะเราเรียนในระยะที่เราเรียกว่าอนาเฟสต่อไปได้เนาะทีนี้ระยะ S ก็จะจบเพียงแค่นี้แหละแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้เปล่าระยะที่จะมาจากระยะ S เนี่ยเราเรียกว่าระยะเราเรียกว่าระยะ G2 ไล่ใหม่นะอินเทอร์เฟซจะประกอบไปด้วย G1 แล้วก็เป็น S แล้วก็เป็นระยะ G2ระยะ G2 เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีสำคัญมากก็คือมันก็เป็นการเตรียมความพร้อมอยู่ดีเป็นระยะที่มีการเตรียมความพร้อมเป็นระยะที่มันมีการเตรียมความพร้อมก็คือสร้างสารต่างๆมันจะทำให้ในการสร้างสารต่างๆรวมไปถึงมีการจำลองออร์แกเนลด้วยมีการจำลองออร์แกเนลต่างๆด้วยระยะนี้เราเรียกว่าระยะ G2แต่ว่ามันก็มีอะไรที่ค่อนข้างจะสเปซิฟิกว่ามันเป็นการจำลองของอะไรตัวอย่างเช่นคือระยะที่มันมีการจำลองสารเนี่ยระยะที่มีการสร้างสารหลักๆเคยคือระยะ G1 กับ G2 แต่จริงๆเนี่ย A ก็สร้างด้วยแต่ว่า A เนี่ยมันสร้างน้อยเพราะว่ามันเอาพลังงานไปใช้ในการจำลองดีเนี่ยมากกว่าแต่สารที่ได้จากการสร้าง G1 กับ G2 เนี่ยนอกจากพวกออร์แกเนลแล้วการเตรียมสารชนิดต่างๆมันจะแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ถามว่าเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการที่เราเรียกว่า DNA replicationมันจะถูกสร้างขึ้นที่ระยะอะไรรู้ไหมระหว่าง G1 กับ G2 เอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการ DNA replicationเป็นเอนไซม์ที่มีชื่อว่าเป็นเอนไซม์ที่ถูกสร้างในระยะอะไรก่อนดีกว่าคิดว่าพวกเนี้ยถูกสร้างในระยะไหนระหว่างระยะ1 G1 กับ G2คิดดูสิDNA replication เนี่ยมันคือกระบวนการที่เกิดขึ้นในระยะ S ดังนั้นในการเตรียมสารเพื่อใช้ในระยะ S เนี่ยก็ต้องสร้างมันก่อนถูกไหมก็คือต้องสร้างในระยะ G1 นั่นเองระยะ G1 เอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการ DNA replication เนี่ยจะสร้างในระยะ G1พอได้เนาะเราคิดว่า G2 เนี่ยมันน่าจะสร้างสารพวกไหนนอกจากการจำลอง DNA หลังจากการจำลอง DNA แล้วเนี่ยมันน่าจะสร้างสารพวกอะไรมันน่าจะสร้างสารที่ใช้ในการแบ่งเซลล์ต่อไปไงตัวอย่างของสารที่จะมีการสร้างเยอะในชั้นที่2ก็คือพวกโปรตีนที่มีชื่อว่าทิบูลินพวกเนี้ยเพราะว่าทิบูลินคืออะไรนะทิบูลินนั้นจะไปรวมตัวกันกลายเป็นโครงสร้างไซโตสเกเลตันที่เราเรียกว่าไมโครทิบูลซึ่งไมโครทิบูลที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ที่สุดก็คือโครงสร้างที่เราเรียกว่าสปินเดิลไฟเบอร์โอเคป่ะพอได้นะ
อันนี้คือระยะอินเตอร์เฟสทั้งหมดระยะอินเตอร์เฟสทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้แหละมีแค่ระยะที่เราเรียกว่าระยะ G1 มีระยะ S แล้วก็มีระยะ G2โอเคไหมผ่านนะไปแล้วนะทีนี้มาถึงระยะที่เราเรียกว่าระยะ M phase บ้างดีกว่าเดี๋ยวพี่ให้ดูรูปอยู่ทีเดียวเลยจะได้จำง่ายๆระยะ M phase มีอยู่4ระยะคือระยะที่เราเรียกว่า Pro phase Meta phaseแอนาเฟสแล้วก็เฮโลเฟสโดยอาจจะมีชื่อเรียกของระยะที่ขั้นระหว่างโปรเฟสกับเมตาเฟสที่เราเรียกว่าระยะโปรเมตาเฟสโอเคป่ะนะมีระยะที่ขั้นระหว่างระยะโปรเฟสกับเมตาเฟสที่เราเรียกว่าโปรเมตาเฟสด้วยซึ่งจริงๆแล้วเราก็ควรจะเรียนนะเดี๋ยวพี่สอนด้วยแล้วกันว่ามันต่างกันยังไงระหว่างระยะโปรเมตาเฟสกับโปรเฟสแล้วก็เมตาเฟสเรามาดูทีละระยะย่อยๆกันดีกว่าทีนี้เตรียมวาดรูปนะอันนี้คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสแต่ระยะย่อยๆก็คือถ้าหากเป็น G2 เนี่ย G2 มันจะมีการจำลองของเซนทริโอเซนโทโซออกไป2ชุดแล้วส่วนโครมาตินเนี่ยมันก็ได้รับการจำลองออกเป็น2ชุดแล้วอันนี้คือระยะ G2 ถ้าหากเรามองเฉยๆเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากเราจะเห็นเซนโทโซออกเป็น2ชุดโอเคปะแต่นอกจากสิ่งที่เรามองเห็นแล้วมันจะมีอีกอันนึงก็คือโครโมโซมเนี่ยมันมีการจำลองตัวเองเรียบร้อยแล้วอันนี้คือระยะ G2 อ่ะเดี๋ยวนะให้เวลาวาดรูปนิดนึงพอผ่านระยะ G2 แล้วเนี่ยระยะ G2 มันจะเข้าสู่ระยะ M phase แบ่งแล้วนะอันนี้คือช่วงที่ยังเป็นอินเตอร์เฟสอยู่ต่อมาคือระยะที่เราเรียกว่าระยะ M phase โดยเริ่มจากระยะที่เราเรียกว่าโปรเฟสก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะโปรเฟสคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะโปรเฟสก็คือโครโมโซมจะเริ่มมีการหดตัวโครโมโซมเริ่มหดตัวโครโมโซมเริ่มหดตัวอันนี้คือระยะนี่คือการเปลี่ยนแปลงในระยะโปรเฟสสังเกตไหมถ้าหากในระยะอินเตอร์เฟสเนี่ยโครโมโซมยังเป็นเส้นใหญ่ที่เราเรียกว่าโครมาตินอยู่เลยมันยังเป็นโครมาตินอยู่แต่พอเข้าสู่โปรเฟสแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเรียกชื่อใหม่เรียกว่าโครโมโซมเพราะมันเริ่มมีการหดตัวเกิดขึ้นมีอะไรอีกสิ่งที่ตามมาก็คือเซนโทรโซมเริ่มเคลื่อนที่ออกจากกันเซนโทโซมจะเริ่มเคลื่อนที่ออกจากกันหมายความว่าไงตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ติดกันทั้งคู่เพราะว่ามันเกิดจากการจำลองตัวเองจาก1กลายเป็น2ถูกไหมแต่เมื่อเข้าสู่ระยะโปรเฟสเมื่อเข้าสู่ระยะโปรเฟสเนี่ยเซนโทโซมมันจะเริ่มทำการเคลื่อนที่ออกจากกันเซนโทโซมจะเริ่มทำการเคลื่อนที่ออกจากกันโอเคนะและเซนโทโซมเนี่ยมันจะมีการเริ่มสร้างเห็นไหมตกขอบปะมีการเริ่ม
เริ่มสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าสปินเดิลไฟเบอร์ด้วยมันจะมีการเริ่มสร้างสปินเดิลไฟเบอร์ด้วยสปินเดิลไฟเบอร์อย่างในรูปเนี้ยเซนโดโซมเนี้ยไอเส้นสีเหลืองๆนี่แหละที่เราเรียกว่าสปินเดิลไฟเบอร์ไอเส้นสีเหลืองเนี้ยเราเรียกว่าสปินเดิลไฟเบอร์โดยเราจะเรียกไอโครงสร้างของเซนโดโซมที่มีสปินเดิลไฟเบอร์งอกออกมาด้วยเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นแอสเตอร์นั่นเองเราเรียกว่ามันเป็นแอสเตอร์อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงในระยะที่เราเรียกว่าระยะโปรเฟสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะโปรเฟสมีอะไรบ้างนะ 1. โครโมาตินเริ่มหดตัวกลายเป็นโครงสร้างใหม่ที่เราเรียกว่าโครโมโซม 2. เซนโทโซมเนี่ยนะเซนโทโซมเนี่ยมันจะเริ่มทำการเคลื่อนที่ออกจากกันและในขณะที่มันสร้างเคลื่อนที่ออกจากกันเนี่ยมันก็จะสร้างโครงสร้างที่เรียกว่าสปินเดิลไฟเบอร์มาด้วยทำให้มองเห็นเป็นกลมๆแล้วก็มีเส้นใยงอกออกมาที่รูปร่างคล้ายดาวที่เราเรียกว่าแอสเตอร์นั่นเองโอเคไหมนะแต่อย่าลืมว่าไอโครโมโซมเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างโครโมโซมเนี่ยจะประกอบไปด้วยซิสเตอร์โครโมาติดกันก็คือในหนึ่งโครโมโซมจะมีแขน2แขน1โครโมโซมมี2แขนหนึ่งโครโมโซมจะมีสองแขนและโครโมโซมนั้นมันจะมีส่วนตรงกลางที่ทำหน้าที่ในการแบ่งช่วงล่างกับช่วงบนที่เราเรียกว่าเซนโทเมียด้วยนี่คือโครโมโซมไอ้ขีดๆที่พี่วาดที่มันแบ่งช่วงบนกับช่วงล่างเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นเซนโทเมียเซนโทเมียโอเคไหมได้เนาะมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากในช่วงโปรเฟสจะทันป่ะทีนี้เดี๋ยวต่อมาระยะต่อมาระยะที่เราเรียกว่าโปรเมตาเฟสให้เวลาวาดรูปแบบหนึ่งระยะนี้เป็นระยะที่มีชื่อว่าโปรเมตาเฟสระยะที่เราเรียกว่าโปรเมตาเฟสโดยระยะโปรเมตาเฟสเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากระยะโปรเฟสมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างไอ้พวกนี้จดทันแล้วนะเดี๋ยวพี่จะเอากระดาษมาโปะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในระยะโปรเมตาเฟสคืออะไรสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในระยะโปรเมตาเฟสก็คือ1อย่างแรกเลยคือโครโมโซมตัวแน่นขึ้นอีกโครโมโซมจะขดตัวแน่นขึ้นอีกอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอย่างที่สองก็คือนิวเคลียร์เมมเบรนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเยื่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยมันจะสลายตัวไปมันจะทำหน้าที่ในการสลายตัวไปนั่นเองอันนี้คืออย่างที่สองอย่างที่3ไมโตติกสปินเดิลจะเข้าไปจับกับเซนโทเมียมันจะเข้าไปจับกับเซนโทเมียบริเวณที่เราเรียกว่าไคนีโตคอร์บริเวณที่เราเรียกว่าไคนีโตคอร์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมีการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงอีก3อย่างในช่วงระยะสั้นๆที่เราเรียกว่าโปรเมตาเฟสนี้คือ1โครโมโซมจะแคดขดตัวหนาแน่นขึ้นอีกขดตัวหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้น
2นิวเคลียร์เมมเบรนจะค่อยๆสลายไปเดี๋ยวตรงนี้นิวเคลียร์เมมเบรนก็คือแทนไอ้สีม่วงๆเนี่ยเห็นปะที่ตอนแรกเนี่ยนะตอนแรกมันเป็นเยื่อหุ้มเต็มๆแต่ตอนหลังมันค่อยๆสลายกลายเป็นลางๆลางๆไปเนี่ยโอเคไหมอย่างที่สามคือไมโตติกสปินเดิลนั้นจะเข้าไปจับกับเซนโทเมียไมโตติกสปินเดิลนั้นจะเข้าไปจับกับเซนโทเมียในบริเวณที่เราเรียกว่าไคนีโตคอร์ไมโตติกสปินเดิลนั้นจะไปจับกับเซนโทเมียในบริเวณที่เราเรียกว่าไคนีโตคอร์นะผ่านปะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงในระยะโปรเมตาเฟสก็คือพอไอเซนโทโซมเนี่ยมันเริ่มเคลื่อนที่ไปที่ขั้วเซลล์ทั้งสองขั้วเรียบร้อยแล้วมันก็จะงอกไมโครทิบูที่เราเรียกว่าสปินเดิลไฟเบอร์มาจับโครโมโซมตรงบริเวณที่เราเรียกว่าไคโนโตคอร์แต่ว่าเซลล์เนี่ยมันก็ยังเรียงตัวกระจัดกระจายอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเซลล์มันก็จะเรียงตัวกระจัดกระจายอยู่อย่างเงี้ยโอเคไหมอันนี้คือช่วงที่เราเรียกว่าโปรเมตาเฟสวาดรูปไปโอเคนะต่อมาจากระยะโปรเมตาเฟสจะเข้าสู่ระยะที่เราเรียกว่าระยะเมตาเฟสระยะเมตาเฟสเนี่ยระยะเมตาเฟสนั้นในระยะเมตาเฟสเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีการไอสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ยนะไอสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ยมันจะทำในที่การจัดเรียงทำในที่การช่วยในการจัดเรียงให้โครโมโซมเนี่ยมันรวมตัวกันเป็นแถวตรงกึ่งกลางเซลล์มันจะคอยไปจัดเรียงให้โครโมโซมเรียงตัวเป็นแถวกึ่งกลางเซลล์พอมันเรียงตัวเป็นแถวกึ่งกลางเซลล์แล้วเนี่ยไอแถวเนี่ยแนวนี้ในนั้นที่มันมีการจัดเรียงตัวเนี่ยเราเรียกว่าเมตาเฟสเพลทหรือมีชื่อหนึ่งคือชื่อที่เราเรียกว่าอีควอทอเรียลเพลทนั่นเองนะเราเรียกว่าเมตาเฟสเพจหรืออีโคโทเรียลเพจก็ได้คือแนวที่มันมีการจัดเรียงตัวอยู่กึ่งกลางเซลล์นี้โอเคป่ะต่อจากทีนี้พอมาเรียงตัวถึงกลางเซลล์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอ้จากเดิมเนี่ยนะที่1โครโมโซมเนี่ยมันจะมี2แขนเซนโทเมียมันจะทำหน้าที่สปลิตให้2แขนนั้นหลุดออกจากกันมันจะทำการแยกให้2แขนนั้นหลุดออกจากกันเป็นหน้าที่ของเซนโทเมียนะเป็นหน้าที่ของเซนโทเมียพอไอ้สองแขนเนี่ยมันหลุดออกจากกันปรากฏว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือไอ้สปินเดิลไฟเดอร์จะค่อยๆลากค่อยๆลากให้พวกแต่ละแขนของโครโมโซมเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปสู่ขั้วเซลล์ระยะนี้เราจะเรียกว่าระยะแอนาเฟสคือระยะที่มีการลากเอาแขนของโครโมติดแต่ละแขนเข้าไปสู่ขั้วเซลล์เราเรียกว่าระยะแอนาเฟสนะ
แต่อย่าลืมนะว่าการที่โครโมโซมเนี่ยมันแยกแขนให้หลุดออกจากกันได้การที่แขนมันหลุดออกมาจากกันได้เนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นการทำงานของพวกเซนโทเมียนะไม่ใช่การทำงานของสปินเดิลไฟเบอร์หน้าที่ของสปินเดิลไฟเบอร์คือลากเข้ามาสู่ขั้วเซลล์ทั้งสองได้เฉยๆนะนี่คือระยะที่เราเรียกว่าระยะแอนาเฟสและระยะสุดท้ายในภาพเนี่ยมันเขียนรวมกันเลยคือระยะที่เราเรียกว่าระยะเทโรเฟสจริงๆเนี่ยเอ็มเฟสจะจบถึงเท่านี้ระยะสุดท้ายคือระยะเทโรเฟสก็คือเอาพวกแขนของโครโมโซมพวกเนี่ยมารวมกันแล้วก็มีการฟอร์มตัวสร้างนิวเคลียร์เมมเบรนขึ้นมาใหม่นี่คือระยะที่เราเรียกว่าระยะเทโรเฟสก็คือเอาโครมาติดเนี่ยมารวมกันแล้วก็มีการฟอร์มนิวเคลียร์เมมเบรนขึ้นมาใหม่มีการฟอร์มนิวเคลียร์เมมเบรนขึ้นมานี่คือระยะที่เราเรียกว่าระยะเทโลเฟสพอจบระยะ M phase แล้วจะเข้าสู่ระยะที่เราเรียกว่าการแบ่งไซโตพลาสม์หรือไซโตคินีซีซึ่งในรูปนี้มันแสดงถึงรูปของเซลล์สัตว์ดังนั้นมันก็จะมีการแบ่งที่เราเรียกว่าอะไรนะ cleavage furrow ถูกไหมเป็นระยะที่เราเรียกว่าเป็นการแบ่งแบบ cleavage furrowคือการแบ่งไซโตพลาสม์จาก1เซลล์กลายไปเป็น2เซลล์นั่นเองพอได้เนาะไอเนี่ยแหละคือการแบ่งแบบที่เราเรียกว่าไมโทสิสการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทสิสมันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ไหนชวนใหม่อีกรอบนึงจะได้ไม่งงพี่เริ่มจากระยะที่เราเรียกว่าระยะ G2 เดี๋ยวอันนี้จดเสร็จแล้วนะหานะเวลาวาดรูปเนี่ยก็ไม่ต้องวาดจำนวนคู่เยอะขนาดนี้ได้ประมาณสัก4คู่5คู่ก็พอไม่ต้องวาดตรงเป๊ะๆเหมือนกันทุกอย่างก็ได้เอาให้เราเข้าใจอ่ะดีที่สุดละให้เข้าใจให้ถูกเลยนะไม่ใช่ว่าวาดผิดๆเดี๋ยวเข้าใจผิดๆไปทีนี้มาถึงการทวนอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายเกี่ยวกับไมโทซีสจะได้จบบริบูรณ์เกี่ยวกับไมโทซีสเริ่มจากระยะแรกที่เรียกว่าระยะอินเตอร์เฟสอินเตอร์เฟสจะมีสองระยะเลยคือระยะ G1 ระยะ S แล้วก็ระยะ G2 โอเคป่ะระยะ G1 ระยะ S แล้วก็ระยะ G2โดยในภาพนี้จะแสดงแต่ระยะ G2 เฉยๆตอนระยะ G2 แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีเซนโทโซม2อันมีเซนโทโซม2อันแต่ว่าเซนโทโซมเนี่ยมันมีการจำลองตั้งแต่ระยะ G1 แล้วและมันมีโครมาตินซึ่งโครมาตินเนี่ยมันเป็น2เท่าของระยะปกติช่วงที่มันมีการจำลองโครมาตินเป็น2เท่าของระยะปกติเนี่ยคือระยะที่เกิดขึ้นในระยะ Aสังเกตว่าอะไรสังเกตว่า
ในระยะที่สองเนี่ยเรายังมีนิวเคลียสอยู่เรายังมีนิวเคลียร์เมมเบรนอยู่ยังมีพลาสมาเมมเบรนตามปกตินี่คือระยะที่เราเรียกว่าระยะโปรเฟสเอ้ไม่ใช่ระยะที่เราเรียกว่าระยะ G2 ของอินเทอร์เฟสทีนี้ต่อมาคือระยะเข้าสู่ระยะที่เราเรียกว่าระยะ M phase M phase อันแรกที่เราเรียนกันคือระยะที่เราเรียกว่าระยะ pro phase นั่นเองโดย pro phase เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ 2-3 อย่างก็คือโครโมโซมเริ่มหดตัวโครโมโซมจะเริ่มมีการหดตัวจากเดิมที่เป็นเส้นใหญ่ที่เรียกว่าโครโมตินมันจะเริ่มมีการหดตัวที่เราเรียกว่าโครโมโซมเกิดขึ้นต่อจากนั้นเนี่ยเซนโทโซมมันจะเริ่มมีการเคลื่อนที่ออกจากกันเซนโทโซมมันจะเริ่มมีการเคลื่อนที่ออกจากกันเซนโทโซมเนี่ยจากเดิมที่มันอยู่ติดกันมันจะเริ่มเคลื่อนที่ออกจากกันไปที่ขั้วเซลล์คนละขั้วโอเคปะแล้วอย่างที่3คือมันเริ่มมีการสร้างสปินเดิลไฟเบอร์มันเริ่มมีการสร้างสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ยเราจะเรียกโครงสร้างของเซนโทโซมที่มีการสร้างสปินเดิลไฟเบอร์ออกมาเรียกว่าเอสเทอร์นะสิ่งที่ตามมาอีกอย่างนึงก็คือเขียนตรงไหนพอวะเนี่ยคือนิวคลีโอลัสเขียนตรงนี้ละกันนิวคลีโอลัสสลายตัวด้วยไม่ใช่ว่าในรูปก็เขียนทับรูปเหมือนพี่นะพี่ไม่มีที่เขียนพี่เลยเขียนอย่างนี้สิ่งที่ตามมาด้วยก็คือนิวคลีโอลัสเนี่ยมันสลายตัวด้วยนะนิวคลีโอไลท์มันสลายตัวด้วยโอเคไหมนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปทั้งหมดในโปรเฟสอันนี้ทวนนะโครโมโซมหดตัวเซนโทโซมเริ่มมีการเคลื่อนที่ออกจากกันไปที่ขั้วเซลล์และโทโซมนั้นมันจะเริ่มมีการสร้างสปินเดิลไฟเบอร์เกิดเป็นโครงสร้างที่มีรูปร่างคล้ายดาวหรือก็เรียกว่าเอสเตอร์และนิวเคลียสก็เริ่มมีการสลายตัวในระยะนี้นั่นเองทีนี้ต่อมาเนี่ยต่อมาคือระยะที่เราเรียกว่าระยะโปรเมตาเฟสในระยะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างโครโมโซมหดตัวหนาแน่นขึ้นอีกนอกจากนี้มันจะมีการสลายตัวของนิวเคลียสเมมเบรนนิวเคลียสเมมเบรนจะมีการสลายตัวไปพอนิวเคลียสเมมเบรนสลายตัวไปเนี่ยนะไมโตติกสปินเดิลจะเข้าไปจับกับเซนโทเมียที่บริเวณที่เราเรียกว่าไคเนโตคอร์อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงในระยะโปรเมตาเฟสทันเนาะอันนี้โทรเฉยๆพี่ก็จะไปเร็วๆนะระยะต่อมาคือระยะที่เราเรียกว่าระยะเมตาเฟสระยะเมตาเฟสเนี่ยมันจะมีการจัดเรียงตัวของโครโมโซมมีการจัดเรียงตัวของโครโมโซมการจัดเรียงตัวของโครโมโซมเข้าที่บริเวณกึ่งกลางเซลล์ซึ่งแนวที่มันมีการจัดเรียงตัวเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเมตาเฟสเพลทหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืออีควาทอเรียลเพลทก็ได้เราจะเรียกว่าเมตาเฟสเพลทหรืออีควาทอเรียลเพลทก็ได้ระยะต่อมาคือระยะที่เราเรียกว่าแอนนาเฟสไอแอนนาเฟสเนี่ยแอนนาเฟสนี้ก็คือพอเซนโทเมียเนี่ยมันแยกมันสปิทเอาซิสเตอร์โครโมติดออกจากกันแล้วมันก็จะหลุดออกมากลายไปเป็น2ชิ้นแต่ละชิ้นก็จะถูกลากเข้าไปที่บริเวณขั้วเซลล์แต่ละชิ้นที่ถูกลากเข้าไปที่บริเวณขั้วเซลล์เนี่ยเป็นการทำงานของสปินเดิลไฟเบอร์สปินเดิลไฟเบอร์ลากเข้าไปที่บริเวณขั้วเซลล์แต่ส่วนที่มันให้การแยกออกจากกันเนี่ยคือเซนโทเมียร์นะเป็นคนละอันกันแต่
ช่วงเนี้ยมันจะพิเศษอย่างหนึ่งแอนาเฟสจะเป็นช่วงพิเศษอย่างหนึ่งเป็นช่วงที่เป็นระยะที่เราเรียกว่าเป็นระยะที่มี 4N ก็คือมีโครโมโซม4ชุดเพราะว่ามันยังไม่ได้แบ่งเซลล์ออกจากกันมันเป็นระยะที่ไม่ได้มีการแบ่งเซลล์ออกจากกันดังนั้นเราก็ถือว่าชุดที่มันเพิ่มขึ้นมาจากการหลุดของซิสเตอร์ทริมเมอร์ติดเนี่ยก็คือการเพิ่มขึ้นมาอีกเท่านึงก็คือจาก 2N ก็กลายเป็น 4N ชั่วคราวในระยะที่เราเรียกว่าระยะแอนาเฟสนั่นเองโอเคป่ะในระยะสุดท้ายระยะที่เราเรียกว่าระยะเทโลเฟสระยะเทโลเฟสเนี่ยมันจะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเอาโครโมาติดมารวมๆกันแล้วก็มีการฟอร์มตัวนิวเคลียร์เมมเบรนเกิดเป็นนิวเคลียสใหม่ขึ้นมาจากนั้นมันจะมีการแบ่งเซลล์ที่เราเรียกว่าไซโตเคมีซีเกิดขึ้นเราก็จะจบการแบ่งแบบไมโทซิสเพียงเท่านี้อย่าลืมนะว่าไอเนี่ยมันสามารถสมมุติภาพเนี่ยแต่ละเซลล์ก็สามารถเข้าไปสู่ในระยะ G1 ใหม่ได้ก็คือสามารถวนการแบ่งเซลล์เกิดเป็นเซลล์ไซเคิลอีกรอบได้นั่นเองนะเพราะเหตุนี้เนี่ยแหละเราก็เลยเรียกว่ามันเป็นการแบ่งเซลล์ที่เป็นแบบเซลล์ไซเคิลโอเคป่ะงงไหมสงสัยอะไรไหมทบทวนนิดนึงพี่ถามว่าในกระบวนการไซโตไคเนซีสเนี่ยนะไซโตไคเนซีสไซโตไคเนซีสของเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเขียนมาให้เยอะที่สุดให้เวลานาทีหนึ่งเร็วไซโตไคเนซีสของเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ต่างกันยังไงเขียนให้มันเยอะที่สุดเอาตั้งแต่ชื่อกระบวนการโครงสร้างที่ใช้บาทุกอย่างแตกต่างกันยังไงได้ไหมไหนผลออกมาว่ายังไงมันแตกต่างกันยังไงบ้างเอาเซลล์สัตว์ก่อนเซลล์สัตว์เนี่ยเราจะเรียกกระบวนการว่าเป็น cleavage furrow เป็นกระบวนการที่เราเรียกว่า cleavage furrow โดยมันจะฟอร์มโครงสร้างที่เราเรียกว่า contractile ring เกิดขึ้นมันจะเป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่า contractile ring เกิดขึ้นมาเพราะไอ้ contractile ring เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของ cytoskeleton ถูกปะแต่เป็น cytoskeleton ชนิดไหนนะ contractile ring นั้นเป็น cytoskeleton ชนิดที่เราเรียกว่า microfilamentจำได้อยู่เนาะก็คือมันเป็นเซลล์มันจะข้อกิ่วตรงกลางตรงกลางเนี่ยมันจะฟอร์มโครงสร้างที่เรียกว่าคอนแทคไทริงขึ้นซึ่งไอ้คอนแทคไทริงเนี่ยมันเกิดจากไมโครฟิลาเมนต์มันก็ค่อยๆบีบไปเรื่อยๆจนเซลล์หลุดออกมาหากันนั่นเองได้นะได้ไหมนะอันนี้คือการแบ่งเซลล์แบบเซลล์สัตว์การแบ่งเซลล์แบบเซลล์สัตว์ถ้าเป็นเซลล์พืชอ่ะถ้าเป็นเซลล์พืชมันจะสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าเซลล์เพลทขึ้นมาซึ่งเซลล์เพลทเนี่ยมันเป็นสารจำพวกที่เราเรียกว่าเปกตินเปกตินสร้างมาจากออร์แกเนลที่มีชื่อว่ากอนจิบอดี้
เปกตินนั้นจะสร้างมาจากออร์แกเนลที่มีชื่อว่ากอนชิบอดี้โดยกอนชิบอดี้เนี่ยจะทำให้สารจำพวกคาร์โบไฮเดรตมันก็เลยสร้างเปกตินขึ้นมานั่นแหละส่วนเอสเซลเพตมันจะเริ่มเติบโตต่อไปกลายเป็นโครงสร้างที่มีชื่อว่าอะไรนะเซลเพตมันจะเริ่มเติบโตต่อไปกลายเป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่าชั้นมิดเดิลลาเมลลานั่นเองชั้นที่เราเรียกว่ามิดเดิลลาเมลลาได้ปะโอเคไหมนะอันนี้คือข้อแตกต่างกันระหว่างไซโตไคเนซีสของพืชกับสัตว์ถ้างั้นเดี๋ยวเราก็จบไมโทซิสเพียงเท่านี้ไมโทซิสจบแล้วนะแต่ทีนี้ต่อจากไมโทซิสเนี่ยมันจะมีการแบ่งนิวเคลียสอีกแบบนึงเป็นแบบที่เราเรียกว่าไมโทซิสไมโอซิสเราเรียนไมโทซิสจบไปสิ่งที่เราเรียนต่อมาคือการแบ่งเซลล์แบบที่เราเรียกว่าไมโอซิสซึ่งเราเดี๋ยวก็จะมาดูกันนั่นเองไม่สงสัยเลยนะผ่านนะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไมโอซิสกันเลย